เห็ดเพาะถือว่าเป็นเห็ดป่าที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ก็ถูกมองเหมือนกันว่าเป็นต้นเหตุของการเผาป่าสร้างปัญหาฝุ่นควันทำให้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาร่วมกันคิดค้นและทดลองเพาะครับจนเป็นผลสำเร็จล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะเพื่อสร้างรายได้และลดการเผาป่าครับของแม่โจ้หนึ่งเป็นนี่คือหัวเชื้อเห็ดป่าธรรมชาติที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันศึกษาวิจัยในนามศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ได้นำมารดบริเวณรากของต้นไม้ในป่าหรือต้นกล้ามไม้เพื่อได้เห็ดป่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเห็ดเพาะหรือเห็ดทอบเห็ดป่าที่ได้รับความนิยมสูงแต่ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันเนื่องจากมีความเข้าใจว่าต้องมีการเผาป่าก่อนจึงจะมีเห็ดเกิดขึ้นส่วนนี้คือเห็ดเพาะที่เกิดขึ้นจากหัวเชื้อเห็ดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเห็ดเพาะธรรมชาติหลายเท่าที่สำคัญมีรสชาติดีกว่าทีมวิจัยบอกว่าการขยายพันธุ์ใช้วิธีเห็ดเพาะที่แก่และแห้งนำมาผ่าเอาสปอร์เพื่อนำไปทำหัวเชื้อโดยหัวเชื้อ1ขวดสามารถผสมน้ำรดรากของต้นไม้ซึ่งนอกจากเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดยังพบว่าต้นไม้ที่มีเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นไม้ปกติถึงร้อยละ30เอาสปอร์ข้างในนะครับมาปั่นกับน้ำนะครับแล้วก็ใส่สารที่เหมือนสารจะไปนะแต่เราใช้พวกน้ำยาล้างจานอะไรอย่างนี้ครับใส่เข้าไปนิดนึงนะครับปั่นแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสักคืนหนึ่งนะครับให้สปอร์มันได้พองตัวนิดนึงอิ่มน้ำนิดนึงแล้วก็สามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับป่าตรงเนี้ยเรานำเชื้อเห็ดลงไปปุ๊บเนี่ยชาวบ้านในละแวกตรงนั้นน่ะสามารถที่จะเก็บผลประโยชน์จากการรักษาป่าคือเห็ดได้7เดือนต่อ1ปีอันนี้ก็คือการช่วยที่จะเป็นเห็ดรักป่านะครับด้วยทางแม่โจ้เรานะครับทางศูนย์วิจัยเนี่ยได้พัฒนาเชื้อเห็ดเนี่ยที่จะตอบโจทย์ซึ่งจะมันจะโตกว่าเห็ดโดยทั่วไปนะเกือบ4เท่างานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นสร้างป่าสร้างรายได้สลายฝุ่นล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่เตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปใช้เพาะเพื่อสร้างรายได้ลดการเผาลดฝุ่นควันจะทำการขยายพันธุ์นะครับแล้วส่งต่างๆเหล่านี้ไปให้พื้นที่ในทุกๆอำเภอนะครับแล้วทั้งจริงๆแล้วโดยทั้ง9จังหวัดโดยรวมจังหวัดตากในพื้นที่ภาคเหนือด้วยซ้ำไปแล้วต่อไปผมเชื่อว่าทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะได้บริโภคเห็ดทอบที่ไม่ต้องทำลายธรรมชาติสำหรับเห็ดเพาะในธรรมชาติใน1ปีจะเก็บได้ประมาณ45วันแต่หัวเชื้อเห็ดป่าที่วิจัยขึ้นหากนำไปเพาะกับเห็ดชนิดอื่นที่กินได้ก็จะสามารถเก็บเห็ดได้นานกว่า7เดือนโดยไม่ต้องมีการเผาป่า